ี๋ยวเราจะลองใช้งานตัวโปรแกรม BIMX นะครับจากตัวเครื่อง iPad นะครับเห็นว่าพอเราเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็จะปรากฏตัวไฟล์งานที่เราเซฟไว้ในเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ของอาคารตัวอย่างนะครับซึ่งติดมากับตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราทดลองดูตัวโมเดลตัวอย่างดูนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารนะครับก็แสดงลักษณะของ3มิตินะครับเสมือนจริงนะครับเราสามารถปรับโหมดนะครับจากโหมด3มิตินะครับเป็น2มิติได้นะครับก็แสดงการสลับไปมานะครับของแบบ2มิติกับ3มิติครับเราสามารถซูมขยายนะครับแล้วก็ปรับเลื่อนชั้นดูรายละเอียดของแต่ละชั้นได้เลยนะครับเราสามารถซูมอินซูมเอาท์ในแบบได้นะครับทั้ง2มิติและก็3มิติเลยนี่ก็จะเป็นตัวสารบัญแบบนะครับสามารถคลิกที่ตัวรายการได้นะครับหรือจะไปเรียกที่ตัวแบบโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์นะครับในตัวอาคารนะครับนอกจากการหมุนแบบดูตัวอาคารโดยรอบแล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ยังให้เราสามารถลงไปเดินนะครับดูภายในอาคารได้ด้วยนะครับเหมือนกับเราเล่นเกมเลยนะครับอันนี้เราลงมาเดินที่สนามหญ้าแล้วนะครับขึ้นบันไดนะครับเห็นว่าลักษณะการขึ้นบันไดนั้นเหมือนกับเราขึ้นบันไดของจริงนะครับแล้วก็ต้องผ่านเข้าออกอาคารนะครับจากประตูเท่านั้นนะครับลูกค้านะครับถ้าได้ดูการนำเสนองานผ่านแอปพลิเคชันลักษณะนี้นะครับก็จะมีความเข้าใจในตัวสเปซที่สถาปนิกได้ออกแบบได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราเข้ามาในส่วนของห้องนอนเล็กนะครับแล้วก็ทะลุผ่านประตูเข้ามาในส่วนของห้องน้ำนะครับหากลูกค้าสงสัยนะครับว่าห้องที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเป็นห้องอะไรก็สามารถสลับไปดูตัวแบบ2มิติได้เลยครับตัวแบบก็จะโชว์เลยว่าเมื่อกี้เราเข้าไปที่ห้องรูม2นะครับแล้วก็เดินออกมาเข้ามาในส่วนของบาธรูมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างงานที่เขียนนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ก็เป็นรายการประกอบแบบภาษาไทยนะครับดูจากแปลนชั้น1นะครับแล้วก็สลับไปเป็น3มิตินะครับอันนี้ก็แสดงตัวแปลนชั้น1แบบ3มิตินะครับสามารถมาเลือกการมองนะครับจากตัวสารบัญแบบได้เลยนะครับอันนี้เรามาดูตัว 3D อาคารองค์รวมของอาคารนะครับลูกค้าก็สามารถเช็ครายละเอียดนะครับของตัวอาคารนะครับได้จากมุมต่างๆ
รวมถึงการเข้าไปเดินดูรายละเอียดของสเปซข้างในได้ด้วยเป็นไงบ้างครับหลังจากชมรูปแบบการนำเสนองานศัลยกรรมนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวลูกค้านะครับสามารถมีความเข้าใจในเนื้องานออกแบบของเราได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับตัวเราเองที่เป็นผู้ออกแบบหรือผู้เขียนแบบนะครับก็สามารถสื่อสารให้กับลูกค้าหรือแม้กระทั่งตัวผู้รับเหมานะครับให้เข้าใจในตัวแบบก่อสร้างได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเนื้อหาในหัวข้อนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับคลิปวิดีโอต่อไปได้เลยครับ